ดีครับผมวิลลี่ครับวันนี้เราอยู่รถมิตซูออลนิวปาเจโร่คันนี้ครับกับชุดอัปเกรดเสียงดีของลำโพง4คอครับนี่ครับลำโพงแยกชิ้นรุ่นใหม่ของ4คอในรุ่น RSE 165ครับมีคอสเวอร์แยกเสียงอย่างดีครับแนวเสียงใสครับรุ่นนี้ครับคู่หลังครับเป็นรุ่น RCX 165ของ4คอเช่นเดียวกันครับติดตั้งไม่เปลืองนาทีครับและเบสบ็อกซ์ครับซับซ้อนในฟุตบอลครับไอบัส20ครับของ4คอครับตัวนี้พลังเบสหนักแน่นครับนุ่มลอยด้วยครับพร้อมจูเนอร์ทีวีดิจิตอลครับเป็นของอาซูกะครับในรุ่น HR630 ครับความไวสูงและมิลเลอร์ลิงค์ Wi-Fi ครับโอเคครับเดี๋ยวตามมาชมกันเลยครับครับแล้วนี่ก็เป็นชุดปลดล็อกหน้าจอนะครับเป็นกล่องอินเทอร์เฟซครับติดตั้งเข้าไปที่จอเดิมของรถครับเพื่อทำให้จอเดิมของรถเนี่ยดูภาพได้ขนาดรถวิ่งครับโอเคครับเดี๋ยวตามไปชมในจุดอื่นกันต่อครับแล้วครับกับชุดอัปเกรดเสียงดีในรถมิตซูปาเจโร่คันนี้ครับลำโพงติดตั้งเข้าช่องเดิมตำแหน่งเดิมเรียบเรียงเลยครับตำแหน่งเสียงแหลมครับเข้าช่องเดิมทั้งหมดครับเสียงใสจริงๆครับส่วนเบสบ็อกซ์ครับเราติดตั้งซ่อนในฟุตบอลครับเนี่ยครับเรียบเรียงเลยครับไม่มีอะไรยื่นโผล่เลยครับฟอนต์เดิมใช้ฟอนต์โรงงานครับโอเคครับติดตามไปฟังเสียงกันเรื่อยๆเลยครับครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนรถมิตซูออลนิวปาเจโร่กับชุดอัปเกรดเสียงดีลำโพง4คอทั้งชุดครับลองมาฟังเสียงกันเลยครับเสียงใสจริงๆครับลำโพงติดตั้งเข้าช่องเดิมทั้งหมดนะครับสภาพเดิมครับรายละเอียดเสียงลอยชัดเลยครับเบสนุ่มลึกเลยครับนำเลยครับชุดนี้ครับไซส์จริงครับสุดๆไปเลยครับแล้วคันนี้เรามีติดตั้งเป็นระบบจูเนอร์ทีวีดิจิตอลด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมมันครับเป็นของอาซูกะนะครับทำความไวสูงเลยครับมีแถมรีโมทมาให้อีกตัวนึงใช้ในการปรับเปลี่ยนเลือกช่องครับเนี่ยฮะแบบนี้เลยดังเบาจับพวงมาลัยได้เลยนะครับนี่ครับเพราะเป็นทางเดียวที่สามารถเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมจนและยังไม่พอครับยังสามารถเล็กช่องจับพวงมาลัยได้ด้วยครับกดไลค์กันหนักกันเลยทีเดียวเนี่ยฮะเล็กช่องจับพวงมาลัยได้เลยครับตัวนี้เป็นจูเนอร์ดิจิตอลรุ่นใหญ่ครับในรุ่น HR630 ครับเลือกช่องจับพวงมาลัยได้เลยครับความไวทะลุ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วคันนี้เรายังมีเพิ่มระบบ Mirror Link Wi-Fi ด้วยครับเป็นการเชื่อมสมาร์ทโฟนนะฮะขึ้นไปบนหน้าจอทั้งภาพและเสียงครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราทดสอบอย่าง YouTube ครับสามารถเล่น YouTube ได้เลยครับก็หึ่มเลยครับเหมือนอยู่ในโรงหนังครับภาพชัดเสียงดีครับในส่วนของกล้องมองหลังยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเวลาเข้าเกียร์ปุ๊บตัดออโต้ครับพอคืนเกียร์กลับมาหน้าเดิมลงตัวครับกับระบบอินเทอร์เฟซพร้อมมิเรอร์ลิงค์ Wi-Fi และชุดลำโพงอัปเกรด4คอทั้งชุดครับถ้าที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับติดต่อมาที่ผมวินลี่ครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอมานะครับสวัสดีครับ well, he's pretty bad.